เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีผู้มีพลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินพี่ปิยมนต์สำนึกดีครับสวัสดีค่ะสำหรับแปลงที่นานี่พี่ทบทวนทีนะกี่ไร่11ไร่ค่ะ11ไร่เมื่อก่อนเป็นยังไงเป็นที่ทำนาอย่างเดียวค่ะกี่ปีแล้วเนี่ยที่พี่ปรับเปลี่ยนพื้นที่มาเนี่ย2ปีแล้วค่ะแต่การปลูกน่าจะพฤษภาเริ่มปลูก10พฤษภาเตรียมพื้นที่ครบ2ปีแล้วค่ะครับนะทีนี้พี่ประเมินดูว่าเป็นไงบ้าง2ปีความเปลี่ยนแปลงก็มีของอยู่ของกินค่ะเพราะว่าที่นี่ปลูกแบบผสมผสานที่เรากินอะไรเราก็ปลูกอย่างนั้นแต่ตอนเปลี่ยนก็ไม่ใช่ง่ายใช่ไหมตอนนั้นพ่อยังไม่ยอมรับค่ะแต่ตอนนี้พ่อดีใจแล้วค่ะโดยเฉพาะช่วงโควิดเรามีของอยู่ของกินที่เราไม่ต้องไปซื้อก็ได้ครับหลายคนเนี่ยเจออุปสรรคพ่อแม่เนี่ยพี่คมมีกลยุทธ์ยังไปดูงานค่ะดูงานแปลงของที่ญาติธรรมหรือพี่น้องเครือข่ายที่เขาแปลงเริ่มใหม่แล้วแปลงที่ประสบความสำเร็จมันจะได้รู้ว่าเริ่มใหม่เป็นแบบนี้แล้วประสบความสำเร็จเป็นแบบนี้เดินพาพ่อไปด้วยไปด้วยค่ะแล้วยังกลับมาแกก็คือเปลี่ยนความคิดค่ะลองทำดูลองทำดูแต่พอมาถึงตอนนี้แกแบบใช่ละมาถูกทางแกยังไปแนะนำญาติพี่น้องให้ทำแบบนี้พอบางทีเรามีเงินเราก็ไม่สะดวกที่จะไปซื้อแต่ตอนนี้เรามีอยู่มีกินนะคะทีนี้เงินที่เราหามาเราก็ไม่ต้องใช้มากหรือเราไม่ต้องเหนื่อยกับไปการหาเงินมากขอให้เรามีของกินนี่เดี๋ยวพี่ลองพูดคร่าวๆเนาะการปรับโครงสร้างก่อนทบทวนอีกทีว่าเรื่องระบบน้ำโครงสร้างพี่จัดการอะไรยังไงก็ทำแท้งค่ะทำแท้งตอนแรกขุดบ่อเพื่อจะเก็บน้ำเก็บน้ำฝนน้ำชนประทานค่ะแล้วก็น้ำบาดาลแต่บาดาลนี่ขุดที่หลังตอนแรกๆก็เอาชนประทานรับชนประทานแล้วก็น้ำฝนก็ทำแท้งค่ะสูง4เมตรกว่าเพื่อจะปล่อยทั่วแปลงแท้งนี้ก็จะรับน้ำมาจากเอาน้ำมาจากบาดาลแล้วก็บ่อค่ะได้ทั้งสองระบบเลยสองระบบค่ะส่วนบ่อนั้นก็คือรับน้ำจากชนประทานก็ได้ได้ค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้รับเพราะว่ามันมีน้ำเยอะอยู่แล้วจากบาดาลเราก็เติมได้ด้วยเติมได้ด้วยค่ะแท้งสองแท้งนั้นมันกี่พันลิตรนะถังละ 2,000 ลิตรค่ะก็เป็น 4,000 ลิตร 4,000 ลิตร 4,000 ลิตรนี่เราปล่อยโดยใช้แรงดันเนี่ยมันไปไกลถึงปลายเลยมั้ยถึงค่ะก็มีแอร์แวร์ช่วยครับนั้นเวลาเราจะลดพืชเราเอาน้ำจากสระจากสระแต่น้ำบาดาลนี่คือเติมสระเติมสระแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้ด้วยน้ำบาดาลเป็นน้ำใช้แต่ว่าก็จะเติมแทงจะทำแทงอีกแทงหนึ่งเพื่อไว้เป็นน้ำใช้คือน้ำในครัวเรือนหรือห้องน้ำค่ะมันก็อยู่ที่การจัดการเนาะค่ะครับผมอันนี้คือโครงสร้างเรื่องน้ำตอนนี้ระบบเรียบร้อยรันได้ถึงสบายแหละสบายค่ะทีนี้ก็จะมีโครงสร้างพื้นที่ที่จะเหลือนาจาก11ไร่ก็จะเหลืออีกเท่าไหร่ประมาณ7ไร่ค่ะ7ไร่ที่เป็นนาค่ะแต่ผืนนาที่เห็นก็ยังกว้างอยู่นะกว้างค่ะก็ยังมีข้าวเหลือกินได้ขายเป็นข้าวสารแล้วก็ตอนเช้าที่ขายของก็ยังหุงเป็นข้าวสวยขายอยู่อันนี้ก็ทำเหมือนที่พี่บอกที่ไร่อะเนาะที่บอกว่าเราไม่ได้กินข้าวอย่างเดียวใช่ค่ะมีของอยู่ของกินหลายอย่างครับตอนนี้ผลิตผลที่แปลงนาเนี่ย2ปีเนี่ยพี่ได้อะไรไปบ้างแล้วก็กล้วยครับคือของอยู่ของกินพวกมะเขือพริกมะเขือมันก็กวางตุ้งมันปลูกได้ทุกอย่างค่ะที่นี่แต่ที่นี่ก็คือกล้วยที่ใช้เยอะมากเพราะว่าต้องเอาไปแปรรูปเป็นทําน้ําปั่นผักแล้วก็ไปขายเป็นเงินส่วนนั้นมาเป็นค่าใช้จ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าน้ํามันรถค่าใช้จ่ายต่างๆมันก็พออยู่พอกินค่ะถึงจะมีเงินน้อยลงแต่เราก็มีอยู่ไม่กินไม่ได้คือสบายๆค่ะไม่ได้มาเครียดว่าเราต้องหาเงินมาซื้ออยู่ซื้อกินก็มีความสุขกับที่มีของกินค่ะแล้วก็ได้แบ่งปันได้ทำบุญ
ได้เอาไปนี่แหละค่ะไปแปลเป็นเงินที่มาหมุนเวียนมันพาพี่พาไปดูหน่อยเนาะเอาจากหน้าสวนนี่เลยค่ะที่ปลูกผักหวานกับอะไรแคบ้างอะไรบ้างค่ะนี่ครับแคก็เป็นพี่เลี้ยงผักหวานนี่ก็เริ่มใหม่แล้วค่ะปลูกใหม่พี่ปลูกแคไปก่อนหรือผักหวานอันนี้คู่กันเลยค่ะพร้อมกันวันเดียวกันค่ะก็เอาเม็ดผักหวานลงในถุงดำครับกับเพาะต้นแคต้นนู้นก็จะใหญ่นะต้นนู้นก็จะเริ่มใหญ่แล้วค่ะครับเพราะว่าที่นี่มันจะเป็นดินจากบ่อมันอาจจะไม่ดีปีนี้ปี2เขาจะเริ่มดีแล้วค่ะห่มฟางแล้วระบบน้ำที่เดินด้วยสาย PE นี่นะค่ะก็จะปล่อยจากแรงดันนานะค่ะก็จะไม่เหนื่อยเพราะว่าส่วนใหญ่พ่อจะดูแลตรงนี้พ่อก็จะเปิดครับผมอันนี้ต้นตะขบที่ผมมาปลูกไว้ใช่ค่ะโตเร็วใช่ไหมครับค่ะรสชาติดีด้วยค่ะหวานหอมค่ะต้นตะขบก็มีผักหวานมีค่ะตรงนี้ค่ะผักหวานก็มาเสียบเม็ดไปพี่ใช้อะไรเป็นพี่เลี้ยงผักหวานบ้างในแปลงนาอาจจะมีไม้แดงต้นแครแล้วก็ลองไปเสียบต้นอย่างอื่นไม่รู้จะรอดไหมคะแต่ว่าที่แน่ๆไม้แดงจะโตเร็วค่ะมีอีกต้นหนึ่งโตเร็วมากครับแล้วก็มหาดที่อาเปียกเอามาให้ก็เน็บไปด้วยกันค่ะเยอะค่ะปีหน้าน่าจะโตปีแรกเขาบอกว่ามันเลี้ยงที่รากก่อนเนาะครับแล้วปีสองมันก็จะโตมีกระท่อมอะไรก็มาปรับปรุงใหม่นะกระท่อมเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็จะคอยปรับไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้ไฟเข้าแล้วค่ะมันจะได้ง่ายต่อการก่อสร้างโอ้นี่สมบูรณ์แบบนั้นทั้งไฟฟ้าทั้งโซลาร์เซลล์ค่ะเมื่อกี้ลืมพูดถึงโซลาร์เซลล์อ่ะพี่คมพูดถึงโซลาร์เซลล์8แผงนี้ใช้ดูดบาดาลค่ะใช้ดูดบาดาลลงบ่อแล้วก็มันมีอีก3แผงค่ะใช้ดูดน้ำจากบ่อขึ้นแทงแล้วก็มีแผงเล็กๆใช้ไฟต่อไปนี้ที่นี่จะใช้ทั้งไฟโซลาร์เซลล์ได้ไฟฟ้าได้โอ้สมบูรณ์แบบนะฮะค่ะนี่ค่ะมะละกอพริกพวกนี้แล้วอะไรถามเนี่ยบางคนบอกโอ้บางคนก็เอาเงินไปลงทุนอย่างอื่นทำไมพี่ปิยพลเอากล้าที่จะลงทุนอะทั้งขุดบาดาลขุดอะไรเนี่ยแล้วก็คงหลายก็พระพุทธเจ้าบอกว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกนะคะเธอปฏิบัติธรรมแสดงว่าอาหารมันสำคัญสำคัญเพราะเราต้องกินอยู่ทุกวันก็เลยมั่นใจว่าเรามาทำอาหารมันก็ตอบโจทย์ชีวิตแต่ละคนนะคะโดยเฉพาะช่วงโควิดที่เสืองสางมีโควิดแล้วก็ได้เอาไปแบ่งปันน้องชายหรือหมู่บ้านที่ก็ปิดแล้วก็พ่อก็มั่นใจอย่างปลูกไอ้ไผ่อย่างเงี้ยค่ะมีหน่อแต่ก่อนซื้อกินนะคะไม่ได้ซื้อถึงตอนนี้ก็ตอนที่มีเงินเก็บกับเอาเงินมาลงทุนหมดแต่ตอนนี้มันมีความสุขมากกว่าที่เราเก็บเงินเพราะเราไม่มั่นใจว่าโลกจะเป็นยังไงเนาะเกิดมันเกิดอะไรขึ้นเราไปเอาเงินออกมาไม่ได้ซื้อกินไม่ได้เราจะกินอะไรแต่ทุกวันนี้เราอยู่นาเราก็มีอยู่มีกินเราไปอยู่ไร่เนี่ยพ่อไร่ก็เพิ่งทำต่อไปไร่ก็ต้องมีอยู่มีกินซึ่งเงินเราก็แค่เติมน้ำมันรถอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่าไฟก็ไม่ได้มากเพราะเรามีโซลาร์เซลล์ร่วมแล้วก็ยังเอาไปขายถูกๆอีกค่ะขายถูกๆแล้วเงินที่เราขายถูกๆมาใช้จ่ายมันก็ยังมีเหลือที่จะพอได้เก็บยามหรือว่าเอามาลงทุนที่เราทำเพิ่มเนี่ยค่ะเงินที่เราลงไปน่ะเราก็ลงแค่ตรงนั้นแต่เราเอาผลผลิตในนาเราเนี่ยไปขายเพื่อจะเอาเงินมาค่อยเก็บนิดๆหน่อยๆต่อเติมไปได้อีกคล้ายๆที่พ่อคำเดืองบอกเนาะเปลี่ยนทรัพย์เทียมค่ะให้เป็นทรัพย์แท้ค่ะทรัพย์เทียมคือเงินค่ะทรัพย์แท้ก็เนี่ยของอยู่ของกินใช่ค่ะน้ำไฟค่ะมันมีพร้อมค่ะครับแล้วที่สำคัญสุขภาพเราดีพ่อแม่ก็สุขภาพดีถ้าเป็นนาอย่างเดียวเหมือนเก่า11ไร่มันก็คงจะได้แค่ข้าวมีข้าวอย่างเดียวแล้วก็ไปขายที่อาจารย์จนตันใดบอกว่าข้าวกิโลเท่าไหร่ก๋วยเตี๋ยวเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะข้าวกิโลนึงยังมาซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้เลยมันต้องใช้เงินมากทีนี้เราก็ต้องเหนื่อยไปหาเงินมากๆคือเราทำตรงๆเลยค่ะทำกินเลยแล้วก็เอาของเรามากินในพี่ก็มีมะละกอกล้วยพริกทุกอย่างเนาะค่ะมีทุกอย่างจากกิจการน้ำปั่นผักต้องไปซื้อกล้วยข้างนอกมาปั่นผักก็มีของตัวเองแล้วจนเหลือขายเหลือแจกเหลือขาย2วันก่อนที่ขายหน่อกล้วยไปเขาก็ขอซื้อกล้วยกลับไปด้วยซื้อไปฝากพี่น้องหน่อกล้วยที่นี่หน่อละเท่าไหร่นะ20บาทค่ะ20บาทก็คือมาเอาที่นี่ได้20บาทคือแปลงหน่อกล้วยที่เนี่ยตอนนี้มันคืนทุนกล้วยของพี่ไปได้ค่าหน่อที่ซื้อมาแล้วค่ะแล้วยังเหลือต้นอีกเพียบ
ค่ะที่พร้อมจะคืนทุนให้อีกคนอื่นนะค่ะถ้าพูดถึงพี่ลองเก็บสถิตินะว่าเก็บผักที่นี่ไปใช้ที่บ้านหรือว่าเอากล้วยไปปั่นผักอะไรนะค่ะเก็บแต่ละวันเนี่ยผมว่าพี่ได้ค่าโซลาร์เซลล์ค่าเจาะบ่อแล้วนะได้แล้วค่ะอย่างปลูกผักเนี่ยนะคะพอดีทําอาหารมังสวิรัติเนาะแล้วก็ยังทําขายตอนเช้าที่ใครเค้ากินอาหารมังสวิรัติแล้วก็ยังแบ่งขายแล้วก็ได้ทุนค่ะเพราะทุกก่อนหน้าเนี้ยตอนที่เป็นนา11ไร่เนี่ยพี่ต้องควักกระเป๋าใช่มั้ยใช่ค่ะกล้วยซื้อมะละกอซื้อแครซื้อพริกซื้อมะเขือซื้อผักหวานป่าค่ะเราหมดเงินในกระเป๋าออกไปเราไม่รู้ใช่ค่ะเหมือนกันตอนเนี้ยเราไม่ต้องควักเงินออกไปเราแทบไม่ได้ใช้เลยค่ะเราไม่ได้เก็บสถิติไงค่ะถ้ามาเก็บผักที่แปลงนาพี่ลองเก็บตัวเลขไว้ก็ได้ตีเป็นเงินค่ะเท่าไหร่แล้วเดือนมาทบยอดกันดูซิว่าเฮ้ยเราไม่ต้องควักเงินออกไปเนี่ยมันเดือนมันหลายตังค์ไหมโอ้มันตอนนี้ค่ะมันเหลือที่มันลงทุนน้อยค่ะลงทุนน้อยมากเลยเพราะว่ามันเป็นของเราเนาะอันนี้ต้นกฐินเทพาเนาะค่ะ2ปียังไม่ถึง2ปีเลยค่ะโอ้โตเร็วนะฮะไม้ทนโตเร็วทนแรงนะครับต้นกฐินเทพาอันนี้ถั่วกำลังจะวายเพราะว่าหลายเดือนมากแล้วครับผมช่วงโควิดที่ระบาดหนักๆนี่ชัดเจนเลยนะฮะใครมีปัจจัย4อันนี้หลายคนยังกำเงินหอบเงินไว้ในธนาคารนะจริงเงินมันเฟ้อทุกวันใช่ค่ะค่าเงินก๋วยเตี๋ยวชามละ5บาทใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก๋วยเตี๋ยวชาม30 40ค่ะเงินเฟ้อทุกวันคือค่าเงินมันลดลงทุกวันแต่ตัวเนี่ยพี่เอาเงินมาทำเป็นที่ดินมีต้นไม้มีอะไรนี่มูลค่าพวกนี้มันเพิ่มทุกวันค่ะต่อไปก็จะเอามาแปรรูปอย่างกระซ่อมซ่อมกระท่อมอย่างนี้เราก็สามารถเอาไม้ตรงนี้มาทำได้เราก็ไม่ต้องซื้อไม้แพงมากค่ะครับถ้าจะออมเงินเป็นตัวเงินกับออมลักษณะเงินเป็นต้นไม้เป็นที่ดินที่มีคุณค่าผมว่ามันน่าจะอย่างนี้น่าจะมูลค่ามันจะมากกว่ากันเยอะเอาต้นไม้ยิ่งอย่างนี้ยิ่งโตทุกวันเลยเนี่ยอันนี้รอบสระตอนที่ขุดใหม่ๆตรงคลองนี่เนาะที่พี่บอกว่ามันสไลด์มันอะไรเป็นไงบ้างพี่อ๋อตอนนั้นคือความไม่รู้ของเรานะคะเอาน้ำชนประทานเข้าท่อหน้าแปดนะคะปล่อยเต็มมันไม่หยิบน้ำมันก็ทำให้พังค่ะต้องค่อยๆปล่อยเพราะความไม่เข้าใจว่าเอ๊ะน้ำชนประทานก็ปล่อยมาแล้วเราก็เลยปล่อยมาแรงถ้างั้นที่ตอนนั้นที่กังวลว่ามันไม่สโลปไม่อะไรตอนนี้มันอยู่ตัวยังอยู่ตัวค่ะอยู่ตัวตั้งมันพังแค่ตอนแรกตอนนี้อยู่ตัวซึ่งตอนนี้เราก็แทบไม่เห็นเลยว่าร่องรอยของที่มันเคยพังมันเป็นยังไงเนาะไม่ค่ะมันเป็นธรรมชาติมากเลยใหม่ๆทีแรกคนก็ตกใจตกใจเพราะว่าไม่เคยทำแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเครียดว่าเฮ้ยทำไมมันสไลด์มันพังใช่ค่ะผมก็บอกว่ามันเป็นธรรมชาติคุณอดไม่ได้หรอกคุณได้สโลปข้างในก็ต้องทำใจค่ะแต่เนี้ยตอนนี้ธรรมชาติมันก็เนาะหญ้าแฝกหญ้าอะไรก็ค่ะมีผักบุ้งตอนนี้มันหยุดการพังทลายแล้วเนาะหยุดค่ะเพราะหลากหญ้าทั้งหญ้าแฝกอะไรยึดค่ะทีนี้คลองก็มีน้ำเติมจากทั้งบาดาลก็ได้ทั้งชนประทานก็ได้ใช่ค่ะสะดวกมากที่นี่นั้นต้นไม้ที่อยู่ขอบคลองก็จะยางนาตรงนู้นโตเร็วมากค่ะในกล้วยก็งามกล้วยฝั่งนี้ไม่ได้รดน้ำค่ะเขากินน้ำจากคลองไส้ไก่คลองไส้ไก่สำคัญนะคะพี่น้องมันจะได้มีไหนถนนเส้นนี้ก็คือเป็นถนนที่เราขุดคลองดินมาปั้นเป็นถนนดินมาปั้นเป็นถนนแล้วก็ทอยจากบ่อมาทำถนนค่ะตอนนี้ที่นี่ไม่อดน้ำแต่ที่ทำบ่อกว้างเพราะว่าต้องใช้ดินอ๋อครับแล้วเราปลูกไม้ซีกที่ติดกับเพื่อนก็ปลูกนิดหน่อยค่ะนอกนั้นไม่กล้าปลูกเป็นผลไม้กลัวมันไปเนี่ยมันช่วงนี้มันช่วงกว้างแล้วก็มีต้นมะพร้าวก็เลยปลูกต่อไปไม่ได้ปลูกแล้วปลูกฝั่งของตัวเองแล้วถ้ามันมีปัญหาไปงับเขาก็คงจะตัดมาทำฟืนครับจะได้ไม่มีปัญหากับเพื่อนบ้านเนี่ยตรงที่ผู้เฒ่าก็จะห่วงอะเนาะเลยเอาที่มาทำแบบนี้นะค่ะขุดคลองทำถนนเขากลัวว่าเสียที่ค่ะเสียที่ทุกคนคิดอย่างนั้นแหละค่ะว่าเสียที่ครับแต่ตอนนี้พ่อไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วค่ะเพราะว่ามันข้าวเราก็ไม่ได้กินมากครับมันมีเหลือทำสองครั้งก็ได้เนี่ยที่นี่ทำนาสองครั้งครับ
มันจะไปเสียที่ยังไงเนาะโฉนดมันก็เป็นอย่างชื่อคนมันอยู่เหมือนเดิมค่ะโฉนดก็เป็นที่เหมือนเดิมเพียงแต่เราแปรรูปให้มันเป็นคลองหรือว่าเป็นถนนพี่กะว่าเอากี่เมตรนะความตั้งใจเดิมความตั้งใจอยากได้ขับรถแบบสบายๆอยากปักเป็น10เมตรจะให้มันเหลือแต่ตอนนี้ปักหลัก8แต่มันไม่ได้ถึง8หรอกค่ะน่าจะตรงนี้น่าจะ6อ่ะค่ะก็รถสลิงเข้าได้เนาะได้เต็มวันก่อนก็ยังเอาปิกอัพเข้าอยู่เนี่ยค่ะผักหวานถ้าอยู่กับไม้แดงจะตัวไว้ตอนนี้องค์ความรู้เรื่องผักหวานป่ากับไม้แดงเนี่ยมันแพร่ไปหลายมากเลยค่ะอันนี้พี่ก็ได้ดูจาก YouTube ค่ะดูจาก YouTube ของอาเปียงเนี่ยค่ะอันนี้เสียบค่ะใช้เหล็กแหลมเสียบแล้วก็เพาะผักหวานแล้วก็เอารากเสียบลงครับแล้วก็โปะด้วยปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยที่เล็กๆคือปลูกเพิ่มแล้วก็ลองกับไม้อื่นบ้างเนาะก็ลองผักหวานป่ากับไม้ก็ตรงนู้นจะมีอยู่ค่ะว่ามันเป็นยังไงบ้างมือใหม่ค่ะก็เพิ่งหัดทำนี่แหละดูจาก YouTube อาเปียกดูจากสื่อว่าเขาทำแบบไหนก็ลองทำดูตอนนั้นก่อนหน้านั้นท่านนู้นยังไม่มีกล้วยยังไม่มีค่ะอันนี้ทำเพิ่มกล้วยไปแล้วค่ะตอนนี้งามนุกดูค่ะมีถั่วครับไอ้ตรงนี้มาทำที่หลังหรือเปล่าไอ้ตรงที่เป็นเนี่ยสะพานดินเชื่อมไปเนี่ยเอาอันนี้ตั้งแต่แรกแล้วค่ะอ๋อตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าเราต้องขั้นเพื่ออันนี้เขาบอกว่ามันจะเป็นการปรับระบบน้ำคนที่ทำไมโครเขาบอกว่าต้องขั้นไว้ก็คือทำขั้นอันนี้เรียกจริงๆก็คือสันแข็งหรือว่าฝายดินก็ได้ก็นั่นแหละค่ะเห็นอาดูใน YouTube ของอาก็เลยทำก็เลยบอกเขาทำก็จำเป็นเนาะคนที่ทำคลองรอบพื้นที่เนี่ยการทำสันแข็งหรือฝายดินแบบนี้กั้นน้ำเป็นช่วงไว้มีควรจะทำค่ะยิ่งพื้นที่ลาดเอียงนี่ยิ่งควรทำเพราะจะกั้นน้ำเป็นช่วงๆค่ะตรงนี้จะเอียงมาอย่างนี้ก็ปล่อยน้ำออกไปนาคนอื่นเพราะว่าช่วงหน้าฝนน้ำจะเยอะมากเนี่ยค่ะกล้วยฝั่งนี้ไม่ได้ลดน้ำนะคะมันจะกินน้ำจากคลองไส้ไก่กับอันนี้เป็นข้าวเหนียวนาปังค่ะก็เนี่ยค่ะยังปลูกอะไรได้อีกใช่ไหมยังเพิ่มปลูกอีกเยอะค่ะขอให้มีเวลากับมีแรงเพราะว่ามันเข้า2ปีดินก็อุดมสมบูรณ์นี่กล้วยอย่างงามไม่ได้ใส่ปุ๋ยก็คุณฟางหุ่มฟางเนี่ยค่ะหน่ออันนี้ยังไม่ได้ขุดแต่ฝังของเก่าหน่อกล้วยหน่อ20บาทนะฮะส่วนพี่น้องใครจะเอากล้วยไปพี่เลี้ยงเดี๋ยวติดต่อ Facebook พี่เปียมนแล้วกันเนาะนะคะยางนาครับยังถึง2ปีดีโตไอ้ท่อเมนนี้เป็นท่อเมนที่ส่งน้ำไปไหนหรือว่ายังไงส่งจากแทงปล่อยจากแทงค่ะแล้วก็ลดน้ำต้นไม้ลดกล้วยตั้งแต่แรกๆเลยและสาย PE ดำนี่ก็มาจากต้นทางนู้นเหรอใช่ค่ะมาจากเมนมาจากปล่อยมาจากแทงอ๋อเขาส่งน้ำด้วยท่อเมน2นิ้วมาถึงนี่ค่ะแล้วน้ำมันถึงจะแรงค่ะแล้วก็มีแอร์แวร์ช่วยครับแล้วเนี่ยพยอมสูงมากเลยค่ะพยอมยางนาเนี่ยค่ะ2ปีนะหัวใจสำคัญเนาะที่ต้องทำระบบน้ำเนาะห่มฟางค่ะมีนซิลถวยเขานี่ทางเสริงสางผมมาได้ความรู้ก็คือการเดินท่อเมนส่งน้ำมาแล้วก็มากระจายด้วยท่อ PE ทีค่ะถ้าเดินท่อ PE จากแทงบนที่บ้านมันอาจจะไม่มาถึงนี่ไม่มาค่ะต้องเอาท่อเมนส่งมาเนาะแล้วค่อยมาแยกย่อยตรงนี้โอ้โหนี่ยางนา2ปีนะฮะค่ะยืนชูมือนะฮะโอ้นะครับสูงมากเพราะว่าพี่ก็สูง165แล้วครับถ้าเทียบต้นสมมุติว่าพี่ซื้อมาต้นนี้เมื่อ2ปีแล้ว10บาทเนาะ10บาทซื้อมา10บาทค่ะ10บาทนะฮะตอนนี้มูลค่ามันพี่ว่ามันไม่10บาทแล้วนะใช่ค่ะแล้วพี่ต้องลงทุนอะไรมันมั้ยเนี่ยไม่ลงทุนแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะต่อไปเค้าก็กินน้ำเนี่ยค่ะไม่ต้องรดยังได้เลยในคลองแล้วพี่ไม่อยู่สักเดือนนึงต้นไม้ก็ไม่ได้ล้อว่าเฮ้ยเจ้าของไม่อยู่กูไม่โตดีกว่านะไม่ค่ะมีแต่โตไปข้างหน้าเดี๋ยวก็ได้ปุ๋ยจากใบแล้วค่ะต่อไปก็จะมีเห็ดแล้วคำที่เขาบอกว่าสบายไปหน้าพี่นี่ชัดเจนยังชัดค่ะสบายไปหน้าจริงไหมฮะเนี่ยจริงจริงค่ะเนี่ยสบายแล้วไม่ค่อยทำอะไรแล้วค่ะเนี่ยใบกล้วยก็เป็นปุ๋ยให้ต่อไปก็ไม่ต้องมาเอาฟางผมแล้วค่ะสบายไปหน้านี่ไม่ใช่ไม่มีอยู่มีกินนะฮะมันยิ่งมีอยู่มีกินยิ่งสมบูรณ์เนาะเนี่ยกล้วยต้นหนึ่งที่เราปลูกมันออกเครือเยอะมากเนี่ยค่ะออกเต็มเลยเห็นไหมตัดใบเต็มครับ
รอยตัดกล้วยไปตั้งหลายเครือมันเกินคุ้มแล้วค่ะพี่น้องทำแรกๆจะรู้ว่าเหนื่อยแต่พอผลผลิตออกมามันหายเหนื่อยครับเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นผลไม้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปงับนาเขาอย่างว่าเนี่ยเดี๋ยวก็จะเอาตอนตรงนู้นก็ปลูกน้อยหนาลงแล้วอันนี้นะฮะสำคัญเลยลงมือทำคือคำตอบใช่ค่ะจะได้เข้าใจไม่งั้นใครพูดว่าอย่างนี้ต้องทำเองเลยไม่ต้องฟังแล้วเอาไปทำค่ะจะปลูกระยะประมาณเท่าไหร่ครับไม้ป่าเนี่ยฮะตอนนี้น่าจะเป็นเมตรคูณเมตรเพราะว่าเติมแล้วค่ะเนี่ยอ๋อเติมแล้วอัดได้ทีค่ะอัดได้โอ้แต่บางคนก็ว่าทำไมปลูกทีแท้มันแล้วแต่ความชอบครับทีไม่กลัวกลัวไม่เกิดมากกว่าแล้วตัดปีตัดแป๊บเดียวนะไม่เกิน5นาทีนะต้นนี้ขาดเลยค่ะแต่กว่าจะโตอย่างเงี้ยต้องใช้2ปีใช่มั้ยค่ะเนี่ยค่ะพวกผักหวานจะมีแถวตั้งแต่ตรงนี้ช่วงนี้ผักหวานมันจะเยอะครับกับไม้แดงเต็มโอ้ดูสดชื่นนะฮะดูสดชื่นเขียวขจีค่ะเนี่ยผักหวานอันนี้จะโตก่อนไม้แดงสู้ผักหวานไม่ได้แล้วค่ะอ๋ออันนี้ถุงเดียวกันเลยนะครับค่ะอันนี้ถุงเดียวกันนี่พี่ปู่ไม่ได้เอาถุงออกนี่ลองแหวกๆให้ดูหน่อยไม่ได้ออกเลยค่ะแต่กีดก้นกีดก้นค่ะกีดก้นถุงนะครับสูตรนี้ก็แพร่หลายไปกว้างมากขึ้นเรื่อยเดี๋ยวฝนมาเดี๋ยวก็เกลียวก็ขึ้นเพราะว่าปลูกไว้แล้วปีที่แล้วก็ขึ้นอยู่นี่มาสวนที่นาก็จะเป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับตลาดนัดเขามีอะไรที่นี่จะมีหมดอ่ะมีตะเคียนนะครับเนี่ยค่ะเนี่ยผักหวานน่ะถ้าเขาอยู่กับไม้แดงเนี่ยเขาจะโตก่อนเลยค่ะเนี่ยอันนี้ก็โตก่อนเนี่ยค่ะโตไวอันนี้ปลูกใหม่นี่กี่ปีนะพี่อันนี้เพิ่งปลูกตรงตอนฝนยังไม่ถึงปีค่ะประมาณมิถุนาครับครบมิเนี่ยค่ะรถยนต์นี่เข้าได้อยู่นะช่วงเนี้ยเข้าได้อยู่ต่อไปอาจจะไม่ได้ทางสัญจรจำเป็นนะทางสัญจรหมุนเวียนเนาะจำเป็นค่ะเพราะว่าเวลาเขามาซื้อหน่อกล้วยเราก็ต้องเอารถถอยออกไปให้เขาเนี่ยเพิ่งขับออกไปต้นกระบากรอดอยู่ต้นเดียวค่ะติดตัวเนี่ยค่ะตอนนี้ญาติพี่น้องที่เคยต่อต้านก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วค่ะเริ่มเข้าใจแล้วตอนแรกๆเขาคงไม่มั่นใจเพราะเราไม่ใช่เกษตรกรโดยตรงเนาะเราทำอาชีพเป็นช่างเสื้อทำงานเบาๆงานผู้หญิงค่ะคิดว่าคงทำไม่ได้แต่ตอนนี้ทำได้แล้วไม่เคยออกแดดทำเกษตรไม่เคยค่ะงั้นคนที่ไม่เคยทำเกษตรเห็นพี่เนี่ยน่าจะทำได้ค่ะเพราะว่าเราอยู่กับต้นไม้มันจะรู้สึกว่าเราอารมณ์ดีเขียวมันจะมีพลังค่ะว่าเนี่ยสีเขียวดูแล้วเบาสายตาคลายเครียดอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นประโยชน์ที่สำคัญต้องคิดถึงว่ามันเป็นประโยชน์เดี๋ยวมันก็มีพลังให้กับเราทำเมื่อก่อนพี่เป็นช่างเสื้อนี่คือพี่ตัดเสื้อรับตัดเสื้อได้เงินแล้วก็ไปซื้อกินใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือทางตรงเลยค่ะเราไปซื้อกินเราก็ต้องทำให้เหลืออีกนะคะเพราะเราไม่มั่นใจว่าอนาคตเราจะมีวันไหนที่เราทำเสื้อไม่ได้เราป่วยเราจะใช้อะไรต้องมากังวลต้องไปทำประกันชีวิตอีกแต่เนี่ยค่ะคือหลักประกันชีวิตเราว่าเรามากินแน่นอนเพราะว่าดูจาก YouTube เขากวาดใบไม้กวาดต้นก้ามปูเขายังได้ขายเลยค่ะกวาดใบไม้มันยังง่ายกว่าทำเสื้ออีกครับตอนนี้งานเสื้อก็แทบไม่ได้ทำแล้วค่ะแทบไม่ได้ทำนอกจากที่เราสนิทจำเป็นจริงๆที่เขาออกงานเราก็ยังเกรงใจก็ยังมีอยู่บ้างค่ะครับนี่ค่ะดินที่เราเอาขึ้นมามันจะมีฟางกล้วยมันก็เลยงามอันนี้ทางเสริงสางแถวบ้านโนนสมบูรณ์ก็เริ่มมีคนหันมาทำแบบนี้มากขึ้นมากขึ้นค่ะคนก็มาดูแปลงนี้ด้วยค่ะดูโดยเฉพาะระบบน้ำเนี่ยค่ะโซลาร์เซลล์มันประหยัดเขาจะมาถามว่ามันใช้ได้จริงไหมมันทนไหมแต่ว่าถ้าเราจ่ายไฟฟ้าเนาะมันก็ใช้ต้องจ่ายค่าไฟตอนทำใหม่ๆคนอาจจะแปลกใจเนาะมีชนประทานจะต้องทำสระทำไมเจาะบาดาลทำไมล่ะใช่ค่ะตอนนี้ถ้าชนประทานไม่จ่าย
ของพี่ก็มีของตัวเองค่ะแล้วน้ำที่นี่ดีเราอาจจะทำเครื่องกรองสามารถไม่ต้องซื้อน้ำกินก็ได้ครับก็ค่อยๆทำไปค่ะทำของตัวเองไว้ค่ะเนี่ยค่ะปลูกป่าแล้วกินอะไรใต้ต้นกล้วยยังมีถั่วเต็มเลยถั่วนี่เป็นถั่วพุ่มค่ะถั่วพุ่มนะไม่ต้องทำค้างให้มันค่ะแล้วเนี่ยยุทธศาสตร์กล้วยเนาะที่เราพูดกันบ่อยแผนกู้ชาติยุทธศาสตร์กล้วยปลูกกล้วยพี่เลี้ยงเป็นไงบ้างพี่เห็นเป็นไงบ้างพี่ว่ามันคือเขาเป็นพี่เลี้ยงให้ต้นไม้แล้วก็ของอยู่ของกินที่เรามีถ้ามีเวลาปลูกก็สามารถปลูกได้เลยครับแล้วก็มันเป็นร่มให้กับของที่เราปลูกเนาะนอกจากต้นไม้เนี่ยอย่างปลูกถั่วเงี้ยครับก่อนหน้านี้มันก็เป็นแตงนะคะปลูกแตงปลูกฟักทองปลูกอะไรที่เรากินนะคะปลูกได้หมดมันเป็นพี่เลี้ยงทั้งต้นไม้และเป็นพี่เลี้ยงทั้งคนนะใช่ค่ะแล้วเราก็เวลาทำงานเราก็ไม่ร้อนที่เขาบอกว่าทำไมทำงานได้ไม่เคยตากแดดก็เราอยู่ร่มกล้วยด้วยค่ะเอาเลยเหนื่อยๆมาก็พักใต้ร่มกล้วยพอดีเลยครับกล้วยน้ำว้าบ้านๆเราเนี่ยนะค่ะกล้วยไม่ได้พิเศษอะไรหรอกน้ำว้านี่แหละแถวนี้ราคากล้วยตอนนี้มันหวีเท่าไหร่ครับตอนนี้น่าจะลงแล้วนะคะก็มันมีตั้งแต่20 15 20 30ขึ้นไปก่อนหน้านี้ถึง40เลยแต่ก่อนพี่ซื้อกล้วยมาปั่นผักนี่คือเป็นเครือเลยค่ะวันนึงใช้เป็นเครือเครือละเท่าไหร่แต่ก่อนซื้อมาเคยซื้อถึงหวีละ30นะคะโอ้เครือนึงก็200 300เนาะค่ะตอนนี้ตรงนั้นก็ไม่ได้ไปซื้อแล้วนั้นในเชิงเศรษฐกิจแล้วเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยคุณทำได้ดิคุณมีเงินนะค่ะแต่เรียกการทำมีเงินในการลงทุนทั้งระบบน้ำทั้งอะไรของพี่ทั้งหมดเนี่ยมันตอนนี้มันก็กลายเป็นว่ามันเริ่มตอบแทนคืนค่ะเขาเริ่มมันเริ่มคืนมาแล้วค่ะเหมือนคุณทำไร่อ้อยไร่ข้าวโพดคุณก็จ้างไถทุกปีนะค่ะมันก็มีเงินต้องมีเงินถึงทำได้ใช่ไหมค่ะแต่ทำไปแล้วอ่ะคุณมีอยู่มีกินไหมหรือว่าหนี้เพิ่มแต่อย่างเงี้ยพี่ลงทุนไปเป็นแสนเนี่ยตอนนี้มันเป็นเริ่มตอบคืนค่ะก็มาทีละน้อยแต่มันก็จะค่อยตอบคืนครับซึ่งเราได้มาเราก็ใช้ออกไปน้อยมันก็ต้องเหลือยกเว้นเราจะไปลงทุนอย่างอื่นหรือเปล่าครับอันระยะยาวเนี่ยวิถีเกษตรแบบนี้มันก็คือจะคืนทุนให้เราใช่ค่ะคืนทุนแล้วเราก็ที่สำคัญสุขภาพเราดีนะคะครับอันนี้เป็นคืนทุนที่แบบพิเศษมากๆค่ะสุขภาพเราดีเรามีที่พักที่อาศัยเพราะว่าโลกมันร้อนเราสามารถมาอยู่นาต่อไปต้นไม้มันโตก็ผูกเปรย์นอนอย่างเงี้ยตอนบ่ายมาพี่น้องจะได้มาเออมีที่พักเย็นๆโดยเฉพาะหน้าร้อนสงกรานต์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีที่เล่นน้ําครับในบ่อก็เล่นน้ําคลองก็ลงได้อย่างเงี้ยแต่ถ้ายิ่งพวกที่จับปลาขายปลาเนาะในคลองนี่เลี้ยงปลาเห็นหลานคือตัวเองกินมังสวิรัติเนาะแต่หลานเค้ามาเลี้ยงอยู่ค่ะอ๋อแล้วก็ปรับวิธีเกษตรแบบนี้มันตามศาสตร์พ่อหลวงอะเนาะใช่ค่ะนี่ชัดเจนนะฮะแล้วก็วันนั้นพ่อเจอปลาตัวใหญ่มากเอาไปปล่อยในสระเขาจะอยู่ค่ะเยอะแยะอยู่ของเขาเองธรรมชาติเพราะว่าเราไม่มีสารเคมีเขาก็จะมาเราก็ต้องพิสูจน์เชิงวิทยาศาสตร์และเชิงสถิติข้อมูลเนาะพี่ค่ะไม่ใช่ทำตามพ่อหลวงก็ทำตามๆกันแต่ว่าผลสิ่งที่เราเห็นต่อหน้าเราเนี่ยหมายในแง่เศรษฐกิจอะ GDP อะไรต่างๆเนี่ยคุณเราอธิบายได้ไหมไงค่ะบางคนบอกว่าถ้าทำตามเศรษฐกิจพอเพียงประเทศจะไปได้ไหมลองคิดดูถ้าคนครึ่งประเทศทำแบบพี่เปียหมดเนี่ยมันจะเป็นไงทำไมประเทศมันจะยากจนจะตายกันอะไม่จนเลยค่ะเพราะว่ามีอยู่มีกินประเทศก็คงเป็นหนี้น้อยลงมากอะครับนั้นแนวทางที่เรามาเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียงมันก็ไม่ใช่ทำแบบมึนๆงงๆนะเราพูดอธิบายชัดเจนในเรื่องทั้งทิติตัวเลขอะไรให้มันชัดเจนนะก็คงมึนๆงงๆแต่ถ้าลงมือทำนะคะมันจะมีคำตอบให้เราเองผิดถูกปลูกงี้ตายปลูกอย่างงี้รอดมันจะรู้เองดินอย่างงี้เราต้องทำอย่างงี้มันจะเข้าใจเองค่ะใครก็ไม่รู้กับตัวเราถ้าเราลงมือทำว่าเราจะปรับเปลี่ยนยังไงใส่อะไรลงไปเอาพอหน้าฝนมาเอาก็เติมเกลือไว้โรยค่ะโรยกล้วยมันจะหน้าฝนมันโรคกล้วยมันก็จะมาเราก็เตรียมความพร้อมว่าเรารู้แล้วว่าต้องแก้ไขปัญหายังไงอย่างเงี้ยมันก็จะให้เรามีปัญญาเพิ่มนอกจากสุขภาพจะดีใช่ไหมคะแล้วก็ประหยัดเงินประหยัดการในการใช้เงินหมายถึงว่าค่าครองชีพนะคะแล้วเราก็ได้ปัญญาที่จะแก้ไขปัญหากับการปลูกอยู่ปลูกกินครับ
แล้วก็สามารถส่งต่อให้ลูกหลานได้ให้เข้ามาต่อยอดได้แล้วลูกหลานก็จะกดไลค์ด้วยนะเนี่ยใช่ไหม โอ้ป้าปิยมนต์ปลูกยางนาไว้ให้เราค่ะยายปิยมนต์ปลูกไว้เนี่ยเราถึงได้อาศัยร่มเงาเลยเนาะค่ะถ้ามีพี่มีแต่นาล้นๆไล่มันล้นๆโอ้ถ้าวันถ้าทำอย่างนั้นมันจะเสียนะคะเพราะว่าอันนี้ปลูกต้นไม้มันก็เป็นอินทรีย์วัตถุให้ดินมันดีขึ้นแต่กว่าจะถึงวันนั้นถ้าทำนาอย่างเดียวมันอาจจะเสียพอเราส่งต่อไปเขาไม่รู้จะต่อยอดยังไงเขาอาจจะถ้าวันนึงถ้าเขาไม่มีเขาอาจจะไปขายก็ได้แล้วมันก็จะเป็นปัญหาสังคมเรารัฐบาลก็ต้องมาแก้ปัญหาอีกแต่ถ้ามันมีอย่างเงี้ยเนี่ยเขาส่งต่อให้เขาง่ายแต่มันเป็นความมั่นคงเนี่ยค่ะอันนี้ทำแบบพี่ปิยมนต์นี่หลุดพ้นจากวิถีการเมืองเลยนะไม่ต้องรอคอยความหวังค่ะต้องลุ้นว่ารัฐบาลไหนจะให้กูเยอะมั่งอะไรบ้างเนาะค่ะนี่ไม่ต้องสนใจเลยเนี่ยไอโครงการเราชนะอะไรคนละครึ่งพี่ก็ไม่ได้เข้าเขาเพิ่งเข้าเราชนะครั้งแรกค่ะฝึกแล้วเข้าใจด้วยตอนแรกไปถามเขางงงงเนี่ยเพิ่งได้เราชนะเป็นคนใหม่เนี่ยก็เอามาซื้อปุ๋ยค่ะซื้อปุ๋ยอินทรีย์มาใส่กล้วยเนี่ยกล้วยที่ขุดหน่อออกไปเนี่ยเดี๋ยวจะไปเอามาซื้อปุ๋ยก็เลยว่าเริ่มต้นที่วิธีคิดนะค่ะวิธีคิดความเชื่อความเข้าใจและลงมือทำมันจะเห็นภาพค่ะเนี่ยค่ะอย่างผักติ้วเนี่ยที่เนี่ยจะตรงนู้นจะมีเห็ดตับตอกเยอะก็เอาไปแกงใส่เห็ดแล้วก็เอาไปปั่นผักค่ะเพราะว่ามันก็เป็นสมุนไพรชนิดนึงที่เรากินแล้วป้องกันมะเร็งป้องกันนะคะไม่ได้รักษาคือผักทุกอย่างค่ะเขาก็จะไปเสริมสร้างสุขภาพให้เราอวัยวะแข็งแรงค่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวใครสนใจจะไปติดต่อดูแปลงพี่ปิยมนต์ก็ติดต่อ Facebook ดีกว่าเนาะค่ะ Facebook นะครับชื่ออะไรนะพี่ปิยมนต์หานชนะภาษาไทยเลยนะฮะค่ะพี่ปิยมนต์จะก็คงมีคนมาเยี่ยมแปลงเรื่อยๆแหละอันนี้อยากจะส่งผ่านเนี่ยทางโซเชียลนี้ไปให้พี่น้องให้กำลังใจเขายังไงคนที่กำลังหันมาแนวเนี้ยก็อยากให้พี่น้องต้องดูตัวเองก่อนค่ะว่าตัวเองพร้อมที่จะทำไหมบางทีเอ๊ะช่วงนี้เขามีกระแสที่อยากทำเราทำเหมือนเขาดีไหมแต่มาถามตัวเองก่อนว่าเราพร้อมไหมเพราะว่าการที่ทำอย่างนี้มันจะมีปัญหานอกจากต้องมีทุนแล้วก็ต้องมีใจแล้วเวลามีปัญหาเนี่ยมันจะถอยนะคะแต่ถ้าเรามีทุนอีกส่วนนึงไม่ต้องมากก็ได้แต่ที่สำคัญคือกำลังที่เราจะลงมือทำพร้อมที่จะแก้ปัญหาก็ทำได้แล้วถ้าทำไปแล้วนะคะถ้าตามเต็มที่มันก็จะได้เต็มที่นะคะครับให้กำลังใจทุกท่านแล้วกันเนาะค่ะว่าใครที่มาใหม่นะคะก็ทำทีละน้อยก่อนก็ได้ค่ะอย่างน้อยๆปลูกกล้วยพอปลูกกล้วยแล้วมันก็จะได้ใบตองได้ต้นกล้วยได้อะไรที่มาทำมันจะได้กินง่ายๆก่อนแล้วค่อยเอาอย่างอื่นตามมาที่เขาบอกว่าหลุมพอเพียงนะคะหลุมนึงน่ะสามารถปลูกได้หลายๆอย่างครับผมขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้าดินอันสดใสเพื่อฟ้าดินไร้